นับสนุนโดยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้นะครับผมและคุณนาตาลีจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำโรงแรมที่พักในซัปโปโรกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวเกาะฮอกไกโดแบบพวกเราครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่โจซันเคมัลเทนพาร์ตี้ที่นี่เนี่ยเป็นลานภูเขาหิมะที่มีกิจกรรมสนุกๆให้ทำครับไปดูกันครับว่าเขามีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้ทำกันบ้างทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในเที่ยววันนี้ครับสนับสนุนโดยโคโรนาอัลติสใหม่ so excitedโรงแรมที่มิกกี้ชวนพวกเรามาพักExcel Hotel Tokyo นะคะครับนี่ถึงแล้วอยู่ตรงหน้าไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยคืออยากรู้มากเลยว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนาะคือฟีลลิ่งเนี่ยนะสำหรับผมนะถ้าไม่ใช่หน้าหนาวไม่มีหิมะเนี่ยนะมันต้องเป็นแบบสวนคือนึกภาพแบบเป็นเบียร์การ์เด้นหรอไหมมันได้เลยพี่ฟุกลีว่าฟิลมันได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีหิมะใช่ไหมจริงตั้งเสียบบนหิมะนะมันก็เย็นเป็นเบียร์การ์เด้นแบบพี่ฟุกมันจะกลายเป็นเบียร์หิมะเบียร์หิมะแต่ตอนนี้อยากลงไปนอนแบบว่านั่งมากเลยค่ะผมว่าไปดูห้องก่อนดีกว่าไปหรอไปเชิญเลยมันให้เข้าได้ทีละคนนะพวกเนี้ยนี่เชิญเลยไปดูห้องแรกกันก่อนเลยดีกว่าพี่ฟุ๊กได้จะมาดูกันเนี่ยอันนี้ไทป์ไหนคะเมื่อกี้ถามไปแล้วชื่อว่า Luxury Suite ห้องไซส์มันดีมากนะกำลังดีเลยนะคือแบบมีโต๊ะทำงานจริงค่ะแล้วก็จริงๆสุดท้ายก็โดนแย่งเป็นโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็มีที่เก็บกระเป๋านะฮะค่ะเป็นแบบสเตชั่นทำงานเตียงก็แยกค่ะประเทศนี้ชอบเตียงแยกแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดเลยชอบอันนี้มากเลยฮึบต้องรีบไปถ่ายห้องต่อไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลองใช้บริการอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเดี๋ยวเธอเปล่าโอ้ยเจอที่นวดทีไรนี่เออมันดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี่ยแล้วนี่ผมเหมือนเก่งนะเหมือนดูภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องกดมั่วแสดงว่าทุกห้องที่เป็นแบบไทป์นี้เขาจะมีเก้าอี้นวดให้อะหรอผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าลักชูรี่ทวินเนี่ยมันต้องมีเพราะว่ามันเป็นไทป์นี้ไงเออแล้วก็มีวิวโอ้ลูกเออจริงๆเลยเนี่ยมันสถานีนั่นนี่เห็นเลยอ่ะนี่ซัปโปโรอ่ะใช่ใช่โอ้โหนี่เรานวดไปนะแล้วเราก็นั่งดูวิวไปนะอ๋อมีแบบชิงช้าสวรรค์ด้วยอะค่ะแล้วช่วงปีมองปีใหม่นี่มันอาจจะมีจุดพงจุดพุมันก็ต้องจุดตรงนี้นะจริงแล้วก็นั่งนวดไปแล้วดูจุดพุข้ามปีนะนี่มาดูห้องน้ำดีกว่าค่ะให้พี่ฟุกเขานวดไปนี่ค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นโถส้วมญี่ปุ่นนี่แล้วก็มีนี่มีเก้าอี้ให้ด้วยนะล้างหน้าจะนั่งแต่งหน้าก็ได้นี่แล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะห้องเล็กแต่เขาก็ใช้พื้นที่แบบเป๊ะมากอ่ะคือมีอ่างน้ำชาวเวอร์ติดกันแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าไซส์แบบกระทัดรัดแต่ว่าดูไม่อึดอัดพี่ฟุกนั่งนอกจากนวดแล้วนี่สเปรย์อะไรคะเนี่ยไม่ใช่น้ำหอมนะคืออย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องมีอย่างเงี้ยพอแล้วไม่ได้ของขายนะเดี๋ยวมันเป็นที่ฉีดแบบดับกลิ่นเวลาเราไปกินพวกแบบเนื้อย่างกินอะไรเงี้ยมันจะเหม็นเนี่ยราเมงมันเหม็นไงค่ะอันนี้มันเสื้อมันจะได้ไม่เหม็น
นึกออกไหมแล้วมันจะมีให้ในห้องทุกห้องเลยนี่ก็หยิบแบบตู้เสื้อผ้าหาซื้อง่ายด้วยตามพวกซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยตามซูเปอร์มีหมดเลยอ่ะผมก็ไปหยิบแบบซื้อมาเลยเพราะว่าเฮ้ยเวิร์กนะพี่ฟุกคะครับตัวสบายขอพักนวดแป๊บนึงอ่ะมีตื่นเต้นอยากเห็นห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมโอเคได้ไปดูหน่อยโอ้โหกำลังฟิลเลยไปเดี๋ยวไม่ต้องฟิลมากไปไปมันกำลังสั่นดึกๆๆเลยนี่อ่ะเชิญจ้ะว้าวคราวนี้เนี่ยเรามาดูห้องดีสุดกันบ้างดูใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะก็มันใหญ่มันดีสุดอ่ะนี่ห้องนี้เนี่ยนะครับ80ตารางเมตรนี่ผมไปเสิร์ชมาเมื่อกี้นี่เลยกดด่วนๆในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยนี่มันเมาส์มอยว่ะใช่เมาส์มอยกันว่ะอยู่นั่นแล้วก็อันนั้นพาโกด้าเห็นเลยอ่ะนี่มองไปเห็นหมดเลยนะฮะที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะเราเห็นเลยเห็นได้เล็กเลยอ่ะวันนี้อากาศดีมากพาขาวใช่ไหมเนอะมองไปไหนก็ขาวไปหมดมองไหนสวยไปหมดน่าอยู่เลยห้องนี้จริงห้องนี้วิวดีแล้วก็มีคือมันมีส่วนที่ชัดเจนคือมีทั้งโซฟามีโต๊ะทานข้าวนะฮะคือเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็คนที่ของพลุงพลังหน่อยมาห้องนอนกันบ้างนะฮะนี่เปิดเลยดีกว่าจะได้เย็นโอ้โหนะชิวนะก็ยังเห็นเมาส์มอยว่ะอีกเฮ้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนึ่งทำไมคนญี่ปุ่นเขาชอบนอนแยกกันอะคือทุกห้องเลยอะโดย average แล้วจะเป็นทวินมากกว่าคิงค่ะคือถ้าเป็นที่ยุโรปหรือเป็นแบบเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะยังไงต้องเป็นคิงไซส์แต่พอเป็นที่เนี่ยมันจะเป็นเตียงทวินหมดเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งไปรีสอร์ทที่เป็นแบบออนเซนมันก็แยกหรือเป็นเพราะวัฒนธรรมเขาตอนที่แบบเวลาเขานอนนึกออกไหมเขาก็อยากนอนสงบๆหรือเปล่าหรือเวลาเขานอนหรือห้องนี้ห้องใหญ่ไงเขาจริงๆอาจจะนอนเตียงละ2 คน 2 คนก็ได้โน่เหมือนกับแม้กระทั่งเราไปออนเซ็นทุกที่ส่วนใหญ่จะเป็นเตียงแบบนี้ค่ะเพราะว่าผมเดา ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานอนเตียงเดี่ยวไงไอ้ที่เวลาปูบนตะตามิแล้วเขาปูนอนมันก็เลยต้องทำเป็นเดี่ยวแล้วมันก็เลยคุ้นเคยกับว่าชีวิตต้องนอนคนเดียวเหมือนโนบิตะนึกออกไหมโนบิตะนอนคนเดียวอ่ะอันนี้ไม่รู้เอ้ยผมว่าใช่ชัวร์เลยไหนห้องน้ำก็เป็นสัดส่วนดีก็แบบเป็นโถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบนะฮะเป็นใช้แล้วเนี่ยจะเช็ดก้นไม่เป็นพวกเนี้ยเพราะว่ามันทั้งล้างทั้งเป่าเลยนะพวกเนี้ยนี่พี่ฟุ๊กโอ้โหสามารถแช่น้ำเห็นอีกแล้วเมาส์มอยว่ะเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นสไตล์การอาบน้ำเหมือนออนเซ็นเลยน้องลีเห็นป่ะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่เขาต้องนั่งนะครับแล้วก็อาบน้ำโดยที่มันต้องเป็นขวดเยอะๆนะถ้าน้อยไม่พอใช้เสร็จปุ๊บเขาเปิดน้ำโดยที่น้ำเนี่ยเขาไม่ได้ล้างตัวนะคือหมายถึงว่าแช่เฉยๆสะอาดแล้วไปแช่แล้วคนต่อไปก็ไปแช่ได้และแช่เสร็จแล้วก็ต้องล้างตัวอีกนะคะใช่เขาทำอย่างนี้แปรงฟันก็นั่งครับคือเนี่ยสบายมากเลยอาบน้ำชูล้างไม่ต้องมือเลยผมว่ามันปลอดภัยมันไม่ล้มไงแต่ก็นั่นแหละเขาคำนึงถึงความปลอดภัยมีสิทธิ์นะฮะอันนี้นี่เผื่อโปรดิวเซอร์ผมเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ผมถามอันนี้ไว้ทำอะไรไอ้ปุ่มกระดิ่งผมบอกไม่ใช่นี่ใครยังไม่รู้นะคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะมีฮะมันทำอย่างนี้ฮะเอาไว้ตากผ้าตากกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยเวลาสมมติซักใช่ไหมฮะแบบมาหลายวันน่ะก็เนี่ยแขวนได้นะครับนี่โปรดิวเซอร์ผมก็เลยบอกว่าโหไม่น่าผมกดเท่าไหร่ไม่มีใครมาเลยมันไม่ใช่กระดิ่งปะโถไหนถ่ายหน้าโปรดิวเซอร์หน่อยดิแต่ห้องนี้นี่แบบวิวสวยแล้วก็แบบเฮ้ยไซส์ดีมากใช่ค่ะก็ห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูส่วนต่างๆของโรงแรมดีกว่าได้ครับก็มาดูแล้วก็เลือกเองไปเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดมาจะพักแบบไหนอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วแต่ชอบเลยค่ะใช่ค่ะThank you.
ับสนุนโดยน้ำดื่มสิง True Move Edge ครับนี่หลังจากเราเขาเรียกว่านั่งรถมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ในแอเรียเนี้ยนี่เขาชื่ออะไรอ่ะที่นี่คืออะไรครับอ่าที่นี่โจซังเคค่ะอีเวนต์เล็กที่ดังใหม่นะคะอ๋อนี่คือโจซังเคเมาน์เทนปาร์ตี้ใช่ค่ะแล้วก็คือมีม้าใช่ป่ะให้เด็กขี่อย่างเงี้ยครับใช่ค่ะขี่ได้ค่ะอ๋อแล้วก็มีสเลดด้วยใช่ค่ะมีเยอะแยะแล้วก็ที่พูดถึงอาหารเนี่ยที่เราสนใจคืออะไรบาร์บีคิวเหรอโอเคพาไปเดี๋ยวพาไปนะผมได้กลิ่นมาแล้วมีบาร์บีคิวหอมไหมคะเข้าใจว่าที่นี่คือเป็นอีเวนต์ใช่ค่ะคือปีนึงมีครั้งนึงแบบนี้หรอคะค่ะใช่ค่ะอ๋อไม่แล้วที่นี่อะไรอะไรอู้เจ๋ง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 อยากนั่งมั้งอ่ะที่นี่เนี่ยคืออย่างนี้มันเป็นแอเรียของออนเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือเขาคงจัดรวมกันอ่ะเพื่อให้แบบกระตื่นตัวไงการท่องเที่ยวตื่นตัวให้คนมาเยอะๆเลยแบบเนี้ยนะโหนี่หนาวมากเลยเนี่ยงงลิอู้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 เดี๋ยวอินสอนให้ดูคือมันหมาแบบหมาลากเลื่อนแบบหมาเหมือนหมาฮัสกี้อ่ะฮัสกี้วิ่งวิ่งอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบอย่างนึงที่มาเล่นได้ของที่เนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นเขาเล่นเป็นโดนัทไลท์อ่ะนู่นไงโอ้โหนี่เลยเฮ้ยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเราควรเล่นก่อนกินข้าวเพราะถ้าเกิดเล่นหลังกินข้าวเนี่ยมันจะเทกระจาดหมดเลยที่จะกินไปเล่นเลยได้ไหมอ่ะผมรู้แล้วว่าอันนี้เนี่ยเขาเปิดนะครับวันที่15ถึง24มกราคมและเปิดปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ดูตามเวลานี่เลยนะครับนี่เผื่อใครจะมาผมว่าถ้ามันประสบความสำเร็จเนี้ยปีหน้ามันก็น่าจะใกล้เคียงกันก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาฮะง่ายๆนี่นะคะที่ลีคุกกี้นะคะที่ลีอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะนี่คือนั่งเป็นด็อกเลสแต่เป็นแบบจำลองแบบเล็กๆนะคะอย่างนี้เนี่ยลองคอสก็เลยเป็นสิบเยนลองคอสหมายถึงไปไกลๆใช่ค่ะอันเนี้ยนะเราเคยจองจะไปเล่นที่อลาสก้านะแล้วปรากฏว่าอากาศไม่ดีเขาแคนเซิลเราจบมันดูตัวเล็กอะมันดูเหมือนแบบถ้าเกิดว่าลากแล้วมันจะเมื่อยไหมอะฮะไม่เมื่อยไม่เมื่อยเพราะว่ามันเบามากเมื่อกี้เนี้ยผมยืนอยู่เฉยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็แกล้งตัวสไลด์ตัวไปนิดนึงมันไปเร็วนะคือเหมือนกับว่าเขาคงใช้แรงน้อยมากอ่ะพูดง่ายมันดูเหมือนใช้แรงงานสัตว์แบบรู้สึกอย่างนั้นไม่แบบรุนแรงใช่ป่ะแต่ไม่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมคือพูดตรงว่าแบบแค่ยืนเฉยมันก็ไหลแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรน้องหน้าตีจริงๆนี่ไงคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมมันลื่นเลยเห็นปะมันไม่ได้ต้องใช้แรงดูนะ1นิ้วตอนลงมาจากรถตอนแรกๆโอ้โหมันแบบมันหนาวไม่ชินอะค่ะสักพักยืนเริ่มชินแล้วอะมันเหมือนร่างกายมันเริ่มปรับไม่คือผมจะบอกอย่างนึงคือผมเนี่ยนะเคยเจออุณหภูมิต่ำกว่าลบ2ลบ3ตอนเด็ก17 18อะตอนเรียนหนังสือที่อเมริกาโอโน15แล้วพอมาเจอที่นี่อีกทีนึงมั้ยโอ้โหเมื่อกี้หูจะแข็งมือเนี่ยนะถุงมือผมมีนี่ดูขนาดมันเป็นแบบเป็นหนังนะยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะบอกเลยตอนนี้นะคะบาร์บีคิวน่าจะพร้อมแล้วที่คุณวิกิเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทานดีกว่าไปนี่อันนี้เนี่ยภาษาทั่วโลกหรือว่าภาษาไทยเราเนี่ยเขารู้จักกันในอีกลูญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าคามาคุระค่ะอ๋อเหรอคามาคุระมันมีความหมายอะไรบ้างอ่ะมีไหมหรือว่ามันแค่ชื่อเฉยๆคามาคุระชื่อเฉยๆค่ะอ๋อ
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเขาเนี่ยตั้งใจจะเรียนแบบอิกลูที่แบบเอสกิโมเขาอยู่คือเวลามันเป็นแบบภูมิปัญญาของทางเอสกิโมเขาคือมันจะทำให้เราเนี่ยคือมันจะอุ่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำด้วยน้ำแข็งเลยนะตัดก้อนแล้วทำเลยนะแต่นี่คือเป็นแบบของให้ทัวริสต์จำลองชั่วคราวแต่เขาทำน่ารักค่ะก็คือได้ฟิลเหมือนว่าแบบมาปิ้งบาร์บีคิวในนี้แล้วก็มันอุ่นกว่าข้างนอกจริงๆอุ่นกว่าเยอะเลยนะครับงานเรียกกันไหมคะอะไรนะคะผมกินเนื้อไปแล้วแต่ผมจะบอกว่าอันเนี้ยเรากินเป็นพิธีได้คือกินเอาฟิลแต่เดี๋ยวถ้าเจ้าอิ่มเดี๋ยวแวะเซเว่นเอานี่ค่ะที่เราปิ้งๆกันนะคะอยู่ในบรรยากาศหิมะแบบนี้นะคะให้ทายว่าเนี่ยเขามานะคะเป็นแบบคอสเมนูคือเขามีแค่เนี้ยหัวราคาเท่าไหร่โอเค SMS เข้ามาในรายการไม่ใช่ไม่ต้องคืองี้ครับบอกเลยแล้วกันราคาอยู่ที่ 1,000 เยนต่อหัวโอ้โหนี่ไก่เริ่มสุกแล้วเริ่มมีปัดๆๆๆอร่อยโอ้โหอร่อยเริ่มอะไรนะพี่ฟุ๊กมันมีเห็นเมื่อกี้แวบมีราเมงและเห็นคนเขากินนี่ด้วยครับเคอรี่ไรซ์มาดูข้าวแกงกะหรี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะกินทั้งแกงกะหรี่และเคอรี่ไรซ์ใช่แกงกะหรี่ก็คือไก่เสียบไม้ย่างนะครับเคอรี่ไรซ์ก็คือข้าวแกงกะหรี่นั่นเองเราจะได้กินจริงจังแล้วค่ะโอ้นี่ของพวกเรานี่ไงครับหยิบเลยนะครับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP สุขหน้านะครับเราจะมาเที่ยวโจสันเคดินแดนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของออนเซ็นต่อนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำที่พักที่แช่ออนเซ็นสบายสบายครับใครที่กำลังมีแพลนอยากจะไปลุยหิมะที่ฮอกไกโดนะครับห้ามพลาดติดตามความเคลื่อนไหวของพิธีกรได้นะครับในอินสตาแกรมที่ปรากฏอยู่ตรงนี้และเข้ามาพูดคุยสอบถามพวกเราได้ที่ Facebook และอินสตาแกรมของหนีเที่ยวครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่10โมงเช้าสุขหน้าสวัสดีครับและที่นี่เนี่ยสรุปมันเจ๋งยังไงค่ะที่นี่โรงแรมเก่ามากเลยแล้วก็ออนเซนใหญ่ที่สุดมากนะคะใหญ่ที่สุดของที่นี่ใช่ค่ะได้รับการกระซิบมานะคะว่าที่นี่เขามีออนเซนมีห้องที่มีออนเซนในห้องด้วยใช่ค่ะ VIP ใช่มาเซมาฮอกไกโดนะคะ1อย่างที่จะพลาดไม่ได้สำหรับเรื่องอาหารคือปูอันนี้มั่นใจมากนี่อันนี้คือคาเลตคือคาเลตก็คือปลาเอ็นกาวาก็คือปลาตาเดียวนี่แหละแต่มันนอนคนละข้างกันดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าประจำหรือเชฟทั้งนั้นที่จะได้กิน